สวัสดีค่ะโอเคพีเคซีวินทีนชาแนลค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักนิตติ้งที่เริ่มต้นจาก1ห่วงขยายขึ้นไปอ่จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็วิธีขยายก็คือจะถักแบบนิดหนึ่งแล้วก็การเพิ่มเราจะเพิ่มแบบ K FB นะคะ KFB คือการถักนิดนะแล้วก็จะเพิ่มยังไงนั้นเดี๋ยวรอดูกันเลยค่ะขึ้นหนึ่งห่วงมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการเพิ่มห่วงนะด้วยการสอดเข้าไปแบบนิดนะคะแล้วก็พันแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาค้างไว้ก่อนนะคะอ่าคราวนี้เจ้าตัวเนี้ย คือห่วงเราจะเพิ่มที่หลักนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะคือการถัก K F B นะซึ่งเราจะแปลง่ายๆก็คือ K ก็คือนิด F ก็คือฟอนต์และ B ก็คือแบ a ็กฟอนต์ก็คือหน้านั่นเองนะคะแล้วก็ B black ก็คือด้านหลังค่ะ และที่ทำไปเมื่อกี้ก็คือฟอนต์นะต่อไปเป็นแบกนะคะแบกเราจะแทงลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วเห็นเส้นหลังไม่เอ่ยนะจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะพันแล้วก็ดึงขึ้นมาปลดนะเท่านี้ก็ได้สองห่วงแล้วค่ะนะต่อไปก็จะเพิ่มเป็นสามห่วงนะคะ หากด้านนี้ต้องการให้เป็นด้านเพลเพลตลอดนะแล้วก็อีกฝั่งเป็นนิดก็นิดตลอดด้านเพลนี้เราจำเป็นจะต้องถักเพลไปตลอดก่อนนะคะเอาละเราจะถักเพลไปทั้งสองห่วงแล้วหลังจากนั้นกลับด้านมาเราจะทำการเพิ่มห่วงนะคะโดยเพิ่มให้เป็นสามห่วง แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะขอกลัดไว้ก่อนกลัดด้านที่เป็นเพอไว้เพิ่มสามห่วงเราจะเพิ่มที่ตัวแรกก็ได้นะคะนี่แทงลงไปเป็น F นะแล้วหลังจากนั้นค้างไว้ค่ะแล้วก็แทงลงที่ห่วงเดิมแล้วก็แทงลงไปเลือกด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พันเกี่ยวขึ้นมา ลดออกนะก็ได้สองห่วงค่ะเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะถักนิดธรรมดาในห่วงถัดไปโอเคนะตอนนี้ได้มาสามห่วงแล้วการเพิ่มห่วงด้วยการทำ KFB ก็จะทำเช่นนี้นะคะอ่ะต่อไปเราจะเริ่มให้ขยายขึ้นไปนะคะโดยห่วงตัวแรกและห่วงสุดท้ายทางด้านที่เป็นเพล l เราจะทำการ ถักนิดนะแบบว่าตัวด้านขอบจะได้ไม่งอนะคะอ่าเราก็ถักเป็นนิดไปนะคะส่วนตรงกลางถักเพลค่ะอันนี้ก็จะถักเพลตลอดตัวสุดท้ายถักนิดกลับมาเป็นด้านที่เป็นนิดนะคะอันนี้เราก็จะถัก รอบแรกห่วงแรกนี้นะคะเป็นนิดนะคะแล้วก็ข้างในตัวตรงกลางเนี้ยเราจะลองขยายนะเป็นนิดเอฟบออกมาแบบนี้นะคะอ่าสุดท้ายเป็นนิดแบบนี้ค่ะจากนั้น ด้านถัดไปหันกลับมานะคะอันนี้เราก็จะตรงขอบนะขอบสุดซ้ายขวาเราจะถักนิดนะคะนี่นะแล้วก็ถักเพิลตลอดตรงกลางเลยนะคะนะตามห่วงเลยตรงกลางนะคะให้ถักเพลนะคะตัวนี้จะเป็นนิด โอเคพอเข้าใจไหมเอ่ยนะเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะถักนิดและด้านนี้ที่เราจะขยายจะเป็น fb นะฟรอน์แล้วก็บแบล็กนะนี่นะคะ อ่าโอเคเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์แบ็กเหมือนกันนะฟอนต์แบล็กต่อไปเป็นนิดค่ะต่อไปกลับมาเราจะทำตัวนี้เป็นด้านเพลเราจะถักเพลตรงกลางข้างในนะคะส่วนขอบนอกเราจะ ทำการถักนิดทั้งซ้ายและขวาโอเคนะก็จะประมาณนี้